นึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car of No สวัสดีครับพบกับ Car of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะมาเสนอเรื่องอะไรนั้นเชิญรับชมกันได้เลยครับเรียกได้ว่าเรื่องของการทำใบขับขี่บิ๊กไบค์ในประเทศไทยนั้นเริ่มมีความเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆที่ล่าสุดครม.เห็นชอบในการร่างกฎหมายเกี่ยวกับการแก้ไขหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาตขับรถเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งหนึ่งในนั้นคือการทำใบขับขี่เฉพาะรถของบิ๊กไบค์นั่นเองครับซึ่งวันนี้ Car of No เราจะมาพูดถึงเรื่องการทำใบขับขี่บิ๊กไบค์ว่าต้องเตรียมตัวอย่างไรและมีเอกสารอะไรบ้างเชิญรับชมกันได้เลยครับด้วยความที่ปัจจุบันรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์เริ่มเข้ามามีอิทธิพลมากขึ้นกับผู้ใช้งานรถมอเตอร์ไซค์ในเมืองไทยพูดง่ายๆก็คือการซื้อขายรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ทุกวันนี้ง่ายดายเท่ารถเล็กเลยก็ว่าได้เนื่องด้วยศูนย์บริการและผู้ประกอบการรถบิ๊กไบค์มือ2ที่เพิ่มมากขึ้นรวมไปถึงโปรโมชั่นมากมายที่พร้อมดึงดูดผู้ที่สนใจในตัวรถของมอเตอร์ไซค์ที่มีเครื่องยนต์ทรงพลังและมีรูปทรงที่หล่อเหลาในหลายๆสไตล์พร้อมตอบโจทย์ได้ทุกการใช้งานแต่อีกด้านกลับมีผู้ใช้จำนวนไม่น้อยที่ครอบครองรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์แล้วแต่ยังขาดทักษะในการขับขี่ตั้งแต่ระดับที่ยังไม่คล่องมือเสียเท่าไหร่แต่ก็พอขี่ได้ไปจนถึงขั้นบางคนยังขี่รถมอเตอร์ไซค์แบบมีคลัตช์ไม่เป็นเลยด้วยซ้ำแต่ซื้อรถบิ๊กไบค์มาไว้หัดทีเดียวถ้าเป็นแบบนี้แล้วเรื่องอุบัติเหตุและเรื่องไม่คาดฝันมันก็อยู่ห่างเพียงปลายกระจกแน่นอนครับฉะนั้นทางครม.จึงเห็นชอบในการร่างกฎหมายเกี่ยวกับการแก้ไขหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขขอและการออกใบอนุญาตขับรถเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันอย่างที่เราได้กล่าวไปข้างต้นโดยท่านใดที่ประสงค์จะขับรถมอเตอร์ไซค์ที่มีพิกัดขนาด 400cc ขึ้นไปนั้นจะต้องผ่านการอบรมและทดสอบการขับขี่ตามที่กฎหมายกำหนดเพิ่มเติมอย่างเข้มงวดพร้อมกับนำรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์มาสอบและขออนุญาตไปขับขี่ต้องมีอายุ18ปีขึ้นไปทั้งนี้เพื่อเป็นการวัดและคัดกรองทักษะการขับขี่ของผู้ใช้งานก่อนที่จะออกสู่ท้องถนนอย่างปลอดภัยซึ่งในจุดนี้เราขอแนะนำให้ผู้ใช้งานที่รู้ตัวว่ายังขับขี่บิ๊กไบค์ไม่คล่องมือหรือเป็นมือใหม่เลยไปเข้าคอร์สเรียนฝึกขับบิ๊กไบค์กับทางค่ายผู้จัดจำหน่ายที่จะจัดกิจกรรมอยู่บ่อยครั้งโดยสามารถติดต่อกับทางศูนย์ตัวแทนจำหน่ายนั้นๆได้เลยครับหรือจะเป็นโรงเรียนเปิดสอนขับขี่บิ๊กไบค์อย่างเป็นทางการที่สอนโดยผู้เชี่ยวชาญในระดับดีกรีนักแข่งรถก็สามารถค้นหาได้จากอินเทอร์เน็ตแล้วติดต่อไปได้เลยเพื่อความมั่นใจเมื่อมาสอบใบขับขี่แถมยังมีใบประกาศนียบัตรรับรองจากทางศูนย์ฝึกขับขี่รับรองให้ด้วยและอาจจะต้องมีเสียค่าใช้จ่ายมากหรือน้อยก็ตามแต่ถ้าแลกกับการพัฒนาฝีมือในการควบคุมรถมอเตอร์ไซค์ราคาหลายแสนก็ถือว่าคุ้มค่าในส่วนของเอกสารประกอบการขอรับและต่อใบอนุญาตขับขี่หลักๆต้องใช้บัตรประชาชนตัวจริงและสำเนาบัตรประชาชน1ชุดตามด้วยใบรับรองแพทย์อายุไม่เกิน1เดือนที่จะนำมาใช้ประกอบการขอรับหรือขอต่ออนุญาตใบขับรถส่วนบุคคลต้องแสดงให้เห็นว่าผู้นั้นไม่มีโรคประจำตัวหรือสภาวะของโรคที่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเห็นว่าอาจเป็นอันตรายขนาดขับรถและอาจจะต้องใช้ใบรับรองจากศูนย์ฝึกอบรมขับขี่บิ๊กไบค์เฉพาะมาประกอบในการยื่นขอรับและสอบใบขับขี่บิ๊กไบค์ด้วยในจุดนี้ต้องรอการคอนเฟิร์มอีกครั้งว่าจะต้องใช้หรือไม่นะครับและทั้งหมดนี้ก็คือข้อมูลประกอบการเตรียมตัวเบื้องต้นก่อนทำใบขับขี่บิ๊กไบค์ทาง Car of No ก็อยากจะขอแนะนำว่าผู้ที่รู้ตัวว่ายังไม่มีทักษะขอแนะนำว่าให้หาเวลาว่างไปเข้าคอร์สเรียนจะดีที่สุดนะครับเพื่อเป็นการเสริมทักษะในด้านต่างๆตั้งแต่การจูงรถไปจนถึงวิธีการควบคุมรถในรูปแบบต่างๆให้แม่นยำเสียก่อนเพราะรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์มีความเสี่ยงสูงกว่ารถทั่วไปเป็นอย่างมากถ้าพลาดมาทีเดียวอาจถึงแก่ชีวิตฉะนั้นขอฝากไบเกอร์มือใหม่ทุกท่านด้วยและหวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์ต่อไบเกอร์ทุกท่านไม่มากก็น้อย